ไอเอ็มอีสานมื้อนี้มาเสนอเมนูยำปลากระป๋องครับขั้นแรกเปิดฝาเทใส่ถ้วยก่อนเลยครับต่อมาซอยต้นหอมสดใส่ครับความละเอียดเอาตามอัธยาศัยเลยครับไผ่แขวบ่มีก็เอาให้มุ่นโลดครับมีดก็คมคมครับฟันหัวหมาก็บ่เข้าก็คือหั่นเฉพาะผักเด้อครับบ่เอาหนูนำ ลูกพริกสดครับหนาบางตามอัธยาศัยเลยครับโอ้มีดคมขนาดครับต่อมาบักนาวครับรสชาติแล้วแต่ข้นมากครับส่วนผมเอาเครื่องหน่วยกับพ่อใบมะกรูดกับต้นตะไคร้ครับใบมะกรูดซอยละเอียดครับแนะนำให้ใส่ใบเหี่ยวๆนะครับหอมครับบ่ขิวย้อนน้ำปลาครับผงชูรสพริกป่นครับเพิ่มความจี๊ดจ๊าดคลุกเข้าให้เข้ากันครับเบิ่งหน้าตาและสีสันครับเ
บิ่งแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามได้เลยนะครับขอบคุณหลายๆมารับส้มครับจังใดก็ฝากซับสไครต์น้ำด้วยครับสวัสดีครับ